This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. น้ำมันเนี่ยมันโดนความร้อนตลอดมันก็มีการแปรสภาพปรากฏว่ามันเกิดเป็นสารที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันอิสระสารไดออกซินหรือไม่ว่าจะเป็นสาร Polycyclic Aromatic Hydromatic ชื่อย่อคือตัว PAHS เนี่ยสารตัวเนี้ยอันตรายเพราะมันส่งผลว่ามีรายงานว่าเกิดเป็นมะเร็งฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำนะคะเรื่องของทอดนะคะใครหลายๆคนชอบแน่นอนสุรีพรก็ชอบนะคะบางทีไม่ได้แค่กินอย่างเดียวนะบางทีเปิดอินเทอร์เน็ตดูนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ดูเขาทอดเวลาแบบเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นซาวแบบของจริงเลยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันอยากกินนะเสียงทอดเสียงแบบของมันแบบนะเร้าใจมากเลยนะคะแต่เรื่องของอันตรายน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยยังคงต้องระวังกันอยู่นะคะว่าของทอดเนี่ยมีขายตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายอันตรายทอดซ้ำแบบนี้จากน้ำมันทอดซ้ำแบบนี้เนี่ยนะคะอันตรายยังไงมีผลต่อสุขภาพยังไงเราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราคุยกับเภสัชกรเลิศชัยเลิศวุฒิค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสวัสดีครับพี่สิริพรครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะท่านรองคะเราจะมาคุยกันเรื่องของทอดค่ะน่าจะเป็นของโปรดเมนูโปรดของใครหลายๆคนอุ้ยชอบดูมากเลยค่ะท่านรองอะไรนะคะเป็น ASMR ใช่ไหมคะเสียงทอดอะค่ะโอ้โหยิ่งดูตอนกลางคืนนะคะยิ่งอยากเลยอะนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับว้าวุ่นใจกันเลยถึงวันต่อไปต้องไปหาของทอดกินกันเลยค่ะถามท่านรองอะท่านรองชอบกินของทอดด้วยไหมคะก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการปรุงประกอบอาหารส่วนใหญ่ของมนุษย์อยู่แล้วนะครับที่เรื่องของการทอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันพลาดไม่ได้อยู่แล้วพลาดไม่ได้อยู่นะครับไก่ทอดเลยโอ้ยจริงท่านรองแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเชิญชวนคอยกวักมือเรียกมากินชั้น4มากินชั้น4อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของน้ำมันที่มาใช้สำหรับในการทอดอันนี้เดี๋ยวขอข้อมูลความรู้กับท่านรองเลยละกันเรื่องน้ำมันในบ้านเราค่ะมันมีเยอะมากหลากหลายชนิดไปยืนตามเชลเนี่ยค่ะเลือกไม่ถูกเลยจริงๆถ้าจะเอามาทอดต้องเป็นอะไรดีคะเป็นน้ำมันประเภทไหนคะจริงๆต้องบอกว่าน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเนาะก็จะมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆก็คือน้ำมันจากพืชกับน้ำมันจากสัตว์นั่นแหละค่ะนะครับน้ำมันจากพืชเนี่ยก็คือน้ำมันจากสัตว์ก่อนนะก็อย่างพวกน้ำมันหมูนะครับเนี่ยน้ำมันวัวนะครับเดี๋ยวนี้มีใหม่น้ำมันจากเป็ดก็มีมาขอนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับอันที่สองก็คือน้ำมันจากพืชนะก็คือก็ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันงานะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิดของกลุ่มใหญ่ๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก่อนแต่ว่าพอมาลงลึกเนี่ยน้ำมันจากสัตว์กับน้ำมันจากพืชเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วน้ำมันจากพืชก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับโดยสังเกตเนี่ยก็คืออย่างน้ำมันพืชเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบางชนิดเป็นไขเห็นไหมบางชนิดบอกว่าไม่เป็นไขใช่ไหมครับก็โดยมากที่เป็นไขเนี่ยก็จะมีพวกน้ำมันมะพร้าวนะครับพวกเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยผสมอยู่เป็นปริมาณมากนะครับและเนี่ยก็จะเช่นในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยถึงประมาณ 92% เลยนะครับและเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไขสูงนะครับแต่น้ำมันปาล์มเนี่ยก็มีกรดไขมันสูงเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าน้ำมันมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นไขก็จะต่ำกว่านะครับก็พูดง่ายๆคือถ้ามีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยโอกาสเป็นไขเยอะ นะครับมันก็จะมีน้ำมันบางประเภทที่เขาบอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นไขนะก็อย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะกอกน้ำมันงาถามว่าทำไมมันไม่เป็นไขเพราะว่ามันมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเดี๋ยวพูดต่อไปเนี่ยมันคำว่าอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายต่างกันด้วยโอ้นะครับซึ่งโดยหลักเนี่ยก็คือถ้าไม่อิ่มตัวก็คือแปลว่ามันสลายตัวได้ง่ายหน่อยใช่ไหมมันก็พูดง่ายก็คือมันเป็นไขมันเชิงเดี่ยวมันดีต่อสุขภาพค่ะถามว่าพวกนี้มันคืออะไรก็คือไอ้ที่บอกว่าไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยก็คือพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาอย่างเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยคือถึงแพงถึงดีค่ะคนกินใช้แต่น้ำมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ทอดที่เขามาใส่เป็นน้ำสลัดอะไรนะน้ำสลัดอะไรอย่างนี้จะใช้เหมาะสำหรับแบบนั้นไม่เหมาะที่จะเอามาทอดผัดไม่เหมาะเพราะมันจุดอิ่มตัวต่ำนะจุดหลอมเหลวมันต่ำแล้วก็เวลาผัดไปเนี่ยควันมันขึ้นเร็วนะครับมันจะสลายตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะไปใช้ในกรณีเป็นสลัดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แทนนะครับส่วนไอ้ที่ใช้ทอดเนี่ยโดยมากก็คือเป็นพวกน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงทนความร้อนสูงก็สังเกตเนี่ยที่ทอดปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยโดยมากก็จะใช้น้ำมันปาล์มเพราะพวกเนี้ยทอดได้น้ำมันสูงหรืออย่างปลาท้องโกเนี่ยก็ใช้น้ำมันปาล์มนะดังนั้นพวกเนี้ยทนความร้อนนะครับแต่ด้วยความสภาพที่มันทนความร้อนไงมันก็เลยเกิดสภาพที่เมื่อกี้พี่สุริพรถามอะว่าเอ้ยไอ้แล้วน้ำมันทอดซ้ำอะก็มันเกิดจากความเสียดายอะทอดไปแล้วเอ้ยน้ำมันยังใสอยู่เลยคือไอ้กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยไปทอดมันเอาไปใช้ซ้ำไม่ได้แล้วเพราะมันกลายสภาพไปเลยมันดูใช้ต่อไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ใช้แต่พอเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยมาทอดโอ้ยมันยังใสอยู่เลยเสียดายไงเสียดายก็มาใช้ไปเรื่อยๆเอ้ยทอดครั้งที่2ก็เอ้ยยังใสอยู่เลยเว้ยยังได้มาใช้ต่อก็ด้วยความเสียดายแต่ด้วยความเสียดายนั่นแหละมันน้ำมันเนี่ยมันโดนความร้อนตลอดมันก็มีการแปรสภาพนะครับเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับก็คือน้ำมันเนี่ยมันก็คือไอ้ที่กรดไขมันอิ่มตัวมันก็เกิดจากการจับของพวกคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนอะไรต่างๆพวกนี้มันโดนความร้อนมันก็กลายสภาพนะครับปรากฏว่าพอกลายสภาพไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นสารที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสารไดออกซินหรือไม่ว่าจะเป็นสารเขาเรียกว่า Polycyclic Aromatic Hydromatic นะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอใช้ชื่อย่อคือตัว PAHs เนี่ยคือสารตัวเนี้ยอันตรายเพราะมันส่งผลว่ามีรายงานว่าเกิดเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็อย่างที่อันแรกที่เมื่อกี้ผมพูดกรดไขมันอิสระนะครับพวกเนี้ยเกิดมากๆคนทอดคนผ่านนี่สูดดมตลอดรับพวกนี้เข้าไปหมดนะเพื่ออันตรายค่ะแล้วเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย.ก็เลยบอกว่าเอ้ยไอ้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะเฮ้ยมันอันตรายเว้ยไม่ได้มันถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้นะครับคือเราเลยออกประกาศ347นะครับบอกว่าถ้าพบว่ามีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารที่มีสารโพล่าเกิน125อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายไอสารโพล่า125เนี่ยก็คือ125เนี่ยคืออะไรก็คือก็เราจะมีวิธีการตรวจไปตรวจเจอกรดไขมันอิสระไปตรวจเจอตัวสาร PAH ที่เมื่อกี้ผมพูดนะ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon เนี่ย ถ้าตรวจเจอเกิน25เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการนำมาใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคือขอใช้น้ำมันไปบ่อยๆมันสีมันเริ่มเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันมันเกิดการคาราเมลไลเซชันคือเหมือนเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลอ่ะมันจะเริ่มเป็นคาราเมลจากเดิมเป็นน้ำเชื่อมก็เริ่มเป็นน้ำตาลเหนียวสีมันเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือปฏิกิริยาคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็เหมือนกันสีมันจะเริ่มคล้ำขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีสารดูดสีก็คือไปซื้อน้ำมันเก่าแล้วก็ไปใส่ตัวกรองสารดูดสีเนี่ยน้ำมันมันจะเริ่มใสขึ้นมาความคล้ำความดำมันจะเริ่มหายไปนะฮะแต่ไอสารโพล่าที่พูดอ่ะมันไม่ได้ถูกดูดไปด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมกำลังจะพูดคือณวันนี้บางทีมันมีความยากก็คือว่าถ้าเราเห็นเราเดินไปซื้อปลาโกะเราเห็นโหแม่ค้าทอดน้ำมันดำปีเลยกลิ่นเริ่มเปลี่ยนเราไม่อยากกินแล้วฮะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราเลี่ยงได้แหละมีกลิ่นแต่บางทีเจอใสๆอันนี้บางทีดูไม่ออกเหมือนกันดูไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เราก็พยายามสุ่มตรวจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีชุดทดสอบอย่างง่ายนะครับคือแต่เอาพูดจริงๆมันก็ทดสอบยากเพราะว่าเราไปซื้อเราคงไม่ได้ไปทดสอบอ่ะ แต่ตัวนี้เป็นเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการในการตรวจถ้าผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบใช้แล้ววัดไปเรื่อยถ้าค่าโพล่ามันเกินก็ทิ้งอย่างนี้ก็จบกันไงแต่ไม่รู้เขาจะใช้เปล่าแต่อย่างเราอยู่บ้านเองเนี่ยน้ำมันปาล์มเอาเต็มที่นะก็ทอดครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ควรเลิกแล้วไม่เกินสองครั้งพอใช่ครับไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดค่ะคือเข้าใจได้ค่ะท่านรองว่าตรงถ้าเราปรุงประกอบอาหารเองเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่บางทีเราไปอย่างพ่อค้าแม่ขายเนี่ยโอเคลดต้นทุนแต่ถ้าเกิดแบบน้ำมันเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเงี้ยไอ้พวกน้ำมันที่ทอดแล้วนี่เขาไปทำอะไรหรือขายไปได้ประโยชน์อะไรยังไงไหมคะได้ก็เดี๋ยวนี้มันมีรับซื้อเนาะก็ไปทำไบโอดีเซลก็ยังขายได้ขายได้คือเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางคือเอาน้ำมันไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยแต่ว่ามันควรยุติแค่ไม่กี่ครั้งพอสำหรับการปรุงประกอบอาหารนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งเนี่ยก็นะตอนนี้เราก็พูดง่ายก็คือเราก็จะมีสื่อประชาสัมพันธ์ในการออกรณรงค์ร่วมกันนะก็คือว่าทางกทมเขาก็ช่วยในการไปตรวจตลาดนะทางต่างจังหวัดเขาก็จะมีเจ้าที่ไปสุ่มตรวจอยู่ว่ามีน้ำมันทอดซ้ำอยู่ในตลาดเนี่ยเกินไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยเวลาเราออกไปเนี่ยเราได้ให้คำแนะนำกับผู้ปรุงประกอบเนี่ยเขาก็จะเกิดความเข้าใจและจริงๆแล้วนะครับที่พยายามมุ่งเป้าเลยเมื่อกี้ที่ผมพูดมานิดหนึ่งก็คือว่าไอ้คนทอดก็สวยคนแรกอ่ะสูดควันสูดกลิ่นเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นคุณน่ะโดนก่อนคนซื้อค่ะไม่คือคุณจะรับความเสี่ยงคุณเองใช่ไหมแต่ท่านรองค่ะจริงๆเลยนะเราข้อมูลมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่แบบว่าเราติดตามข้อมูลเราไม่เคยคิดถึงคนขายเลยค่ะว่าเขาขายเนี่ยทอดน้ำมันหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นการสูดกลิ่นเข้าไปเราไปพุ่งเป้าที่ผู้บริโภคมากมายแต่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคือผู้บริโภคเราก็ทำภาพใหญ่แต่เวลาเราไปตรวจเนี่ยเราก็จะมีโฟกัสพอยต์พูดเพื่อให้เขากลัวพูดให้เขากลัวเพราะว่าคือเขาถ้าเขาตัวเขากลัวเองเขาก็จะเกิดความตระหนักนะครับคือหมายความว่าถ้าเราใช้น้ำมันที่แบบว่าทอด2ครั้งแล้วเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆคนทอดก็จะไม่ได้สูตรไอสารโพลาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ำมันทอดซ้ำด้วยความเสียดายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ มันโดนคุณแน่นอนไม่ใช่แค่ผู้บริโภคถูกค่ะเพราะว่ามันมีรายงานแล้วคือผู้ทอดอาหารเนี่ยสูดดมควันเข้าไปนะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งปอดเข้าปอดเต็มๆเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือตัวสาร PAH เนี่ยนะตัวเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่พูดง่ายเป็นคาร์ซิเนเจนชัดเจนนะหรือก่อให้เกิดมะเร็งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูดไปเนี่ยโดนก่อนเลยค่ะก็ปอดก็เป็นมะเร็งไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเราถึงบอกว่าต้องระวังอย่างยิ่งเลยสำหรับนักทอดอาหารเพราะว่ามันเป็นก็เรียกภัยเงียบใช้คำนี้ดีกว่าภัยเงียบซึ่งตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเราก็รณรงค์นะกับพวกร้านทอดดังๆเนี่ยไม่ว่าจะไก่ยี่ห้อนะอะไรต่างๆนี่นะเราก็จะเรียกเขามาคุยทำความเข้าใจกับเขาว่ายังไงนะครับแล้วเขาพวกนี้เขารับพวกนี้เขาดีครับค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบรายย่อยเล็กๆน้อยๆที่อาจจะยังมีอย่างนี้อยู่คือต้องสังเกตเพราะว่าพวกนี้คือเขาก็อัดไปที่ต้นทุนของไก่อยู่แล้วค่ะใช่ไหมราคาก็เลยสูงกว่านะค่ะแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรายย่อยๆเนี่ยแหละที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างหนักค่ะสุ่มตรวจเลยใช่ไหมคะแบบลงตลาดใช่ครับเราสุ่มตรวจอยู่ตลอดนะครับคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยก่อนที่เราออกประกาศนะครับที่347ที่กำหนดว่าน้ำมันเนี่ยต้องห้ามน้ำมันรอดซ้ำเนี่ยห้ามใช้เนี่ยนะแล้วต้องบอกว่าตอนสุ่มแต่แรกๆเจอเยอะมากแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเรื่องนี้ดีขึ้นเยอะครับต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามาตรการทางกฎหมายเองเนี่ยมันมีผลช่วยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่ออกประกาศมาเป็นฉบับที่347ใช่ไหมคะเรื่องวิธีการผลิตอาหารอันนี้คือเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่347ว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอันนี้มีโทษปรับอะไรยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือปรับ50,000โอ้ครับ50,000ไม่คุ้มไม่คุ้มจิ๊บไม่ไหวไม่ไหวจะจ่ายไม่ไหวจะจ่ายตรงนี้คือผิด50,000ปรับ50,000นะแล้วก็บางทีถ้าเกิดไปตรวจแล้วเจอว่ามันมีโพล่าเยอะมากๆเลยเกินจากมาตรฐานไปอีกเยอะๆเลยนะค่ะเกิน25นะกลายเป็นอาหารไม่ปลอดภัยเป็นอาหารเกินมาตรฐานไปแล้วเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะอันนี้บทกำหนดโทษมีโทษจำด้วยทั้งจำทั้งปรับเลยนะเอาดูเดือดก็ไม่เอกแต่ขนาดนั้นเนี่ยยากแล้วเพราะว่ามันสภาพมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่น่ากินนะคือสภาพมันคือไม่ไหวแล้วอ่ะทั้งกลิ่นทั้งสีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วซึ่งที่ผ่านมาโดยมากก็จะเจอแค่เกินนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าที่เคยเจอครับเอ๊ะท่านรองค่ะที่ท่านรองบอกว่ามันมีไอตัวที่มันเป็นสารที่แบบว่าดูดสีใช่ไหมคะที่แบบว่าพอน้ำมันเป็นสารกรองก็ช่างสรรหาดีเนาะใช่มันก็มีก็พวกดูดเป็นพวกกลุ่มแมกนีเซียมพวกเกลือแมกนีเซียมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาใช้ทำให้น้ำมันใสใช่แล้วก็ดูดตะกอนดูดอะไรพวกนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเขาเอามาขายเราเนี่ยมันแน่นอนเวลาเราซื้อแบบเป็นขวดเป็นถุงเป็นอะไรก็ว่าไปแต่มันมียี่ห้อแล้วพวกนี้มันไปตียี่ห้ออะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันใส่ขวดมากเขาใช้ก็ใช้กันเองไงใช้กันแบบบำบัดกันเองบำบัดอ๋อเข้าใจแล้วคือตัวเองใช้น้ำมันเสร็จปุ๊บไปใช้สารนี้มาแล้วก็ใช่ไม่ได้แบบว่าต้องมาบรรจุขวดขายต่อไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ผิดกฎหมายอยู่ดีมาบรรจุน้ำมันใส่ขวดขายที่จับเลย แต่เดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะค่ะท่านรองค่ะเยอะจนงงแต่โดยมากน้ำมันเนี่ยมันทำยากนะมันก็จะง่ายหน่อยก็คือตรงที่มันมีแหล่งผลิตค่อนข้างชัดเจนค่ะวันนี้น้ำมันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณภาพน้ำมันนะเรียนตรงๆค่ะมันอยู่ที่น้ำมันที่หลังจากเอามาใช้ใช่ก็คือน้ำมันที่ผลิตมาจากโรงงานวันนี้ค่ะอย.ตรวจมาผ่านตลอดไม่เคยมีประเด็นตกเลยแต่ว่ามาพอตอนเอามาใช้ไงที่ตอนมาใช้ปรุงประกอบเนี่ยแหละใช้เกินค่ะหรือใช้ผิดประเภทก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดใช้ผิดประเภทนั้นก็เป็นแบบเขาเรียกว่าคือเขาเรียกอะไรเราเป็นพ่อครัวมือใหม่ไงอันนั้นมันก็ส่วนน้อยอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขาสำหรับผู้จำหน่ายไอ้ผู้ที่เป็นร้านอาหารพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าที่บอกว่าใช้ผิดประเภทโดยมากจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่คิดว่าเป็นน้ำมันก็ใช้ทอดได้หมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ใช่ต้องอ่านฉลากนิดนึงค่ะใช่จริงเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอ่านฉลากเหมือนกันค่ะท่านรองครับเพราะว่าต้องเริ่มอ่านฉลากก่อนซื้อครับเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยเวลาหยิบจับสินค้าขึ้นมาเนี่ยสัญชาตญาณแรกเลยดูก่อนเลยเป็นเหมือนกันเลยค่ะเริ่มพอทำรายการสุขภาพมากๆเริ่มแบบว่ามันตระหนักหลายปีมาเนี้ยค่ะว่าไม่ต้องดูอย่างง่ายๆเนี่ยสินค้าเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะหลักเลยคือการซื้อสินค้าในประเทศไทยต้องมีฉลากภาษาไทยใช่ถ้ามีแต่ภาษาต่างด้าวแล้วไม่มีภาษาไทยเลยเนี่ยนะอันเนี้ยอนุมานเลยผิดกฎหมาย 100% นำเข้าโดยผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยอีกด้วยใช่แล้วร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าถ้าวางสินค้าที่มีแต่ฉลากภาษาต่างด้าวนะผิดกฎหมายด้วยเพราะถือว่าขายของผิดกฎหมายต้องไปขออนุญาตก่อนใช่เพราะสินค้าที่มาวางคุณก็ต้องรับผิดชอบว่าคุณต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพมาขายค่ะเพราะฉะนั้นอย.ต้องตรวจดูก่อนว่าสินค้าที่นำมาเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมอะไรไหมคุณภาพมีความเหมาะสมแล้วฉลากที่สื่อสารกับบริโภคผู้บริโภคก็ต้องชัดเจนด้วยจริงๆก็ชัดเจนก็คือต้องให้คนไทยอ่านได้ค่ะตัวใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะคะพอดีพื้นที่มันน้อยก็ต้องเห็นใจแต่ว่าหลังๆมันมีเครื่องมือมากขึ้นก็จะสังเกตว่าบางบริษัทเขาก็จะมี QR code ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไปสแกนเอาอย่างนี้ได้ไหมคะท่านรองแบบว่าอันนี้เป็นแบบข้อเสนอไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมในฉลากน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอเคน้ำมันมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะแต่น่าจะมีคำเตือนว่าไม่ควรใช้ทอดซ้ำเกิน2 ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออันนี้มันเป็นพฤติกรรมอาจจะไม่ลำบากนิดหน่อยอาจจะไม่สะดวกกับบริษัทต่างๆเหล่านี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับไม่งั้นน้ำตาลมันก็เหมือนกันไงห้ามกินน้ำตาลเยอะแต่ก็มันเป็นเรื่องพฤติกรรมติดน้ำตาลติดหวานใช่ถึงแม้ว่าจะคือตรงนี้ต้องสร้างhealth literacyเยอะๆค่ะสงสัยต้องช่วยกันแล้วค่ะท่านรองค่ะต้องช่วยครับเนี่ยรายการลงหมอเนี่ยตัวช่วยเลยค่ะเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต้องช่วยกันครับต้องช่วยเพราะว่าผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยคือ you are what you eat ครับค่ะใช่นะคะก็เดี๋ยวนี้คนก็เทรนการดูแลสุขภาพก็เรียกว่ากระแสยังไงก็มาแรงด้วยนะคะไม่ต้องผมว่าเดี๋ยวนี้ต้องชื่นชมนะเด็กวัยรุ่นจนถึงคนเดี๋ยวนี้คนทุกคนรักการออกกำลังกายเนาะค่ะผมว่าอันนี้โอ้ยเป็นภูมิต้านทานที่ดีที่สุดเลยค่ะใช่นะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะครบองค์ประกอบก็คือเลือกของที่ปลอดภัยต่อการบริโภคไปด้วยค่ะยิ่งเดอะเบสเลยใช่แล้วนะคะก็ กินอะไรได้อย่างนั้นนะคะกินของสุขภาพที่กินของดีก็ดีต่อสุขภาพของเราไม่ต้องไปกินยาเป็นอาหารนะคะใช่เรากินอาหารเป็นยาแทนละกันเนาะใช่คุณผู้ฟังอาจจะต้องรู้ให้รู้สึกเบื่อว่าฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลไปนั่งรอกว่าจะได้คิวไปแต่เช้าใช่ไหมคะกว่าจะได้เจอหมอคุย5นาทีจุ๊บเสร็จปุ๊บฮะอะไรงงนั่งรอตั้งนานคุย5นาทีกว่าจะไปรอรับยาจ่ายตังค์อุ้ยอันนี้ประสบการณ์ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปโรงพยาบาลนะไม่จำเป็นก็อย่าไปขี้เกียจไปรอคิวคือเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยเนาะเพราะว่าสุดท้ายคือเราต้องอยู่กับเขาอ่ะจริงค่ะนะโดยเฉพาะพวกแบบอะไรที่จะต้องเอาเข้าปากเนาะท่านรองอาหารของที่เราไปซื้อข้างนอกถ้าเราไม่ได้ปรุงประกอบเองไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเลือกนะคะเดี๋ยวนี้มีร้านให้เลือกเยอะเลยนะใช่ก็เพื่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวนี้มันผมว่าคือทุกอย่างเราต้องติดคำว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันแปลกๆเอ๊ะมันทำไมสีมันดำเอ๊ะมันทำไมกระป๋องบุบเอ๊ะมันทำไมขึ้นสนิมค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราเริ่มเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนวิตกจริตนะแต่หมายถึงว่าเริ่มสังเกตเนี่ยเราจะเริ่มใช้ความรู้ความคิดว่ามันที่ถูกมันควรเป็นยังไงแล้วพอศึกษาเราก็จะเกิดความเข้าใจใช่แล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือด้วยนะเราก็จะไม่ทำแล้วเราก็จะเห็นเราก็จะระวังก็จะได้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในตัวด้วยใช่ครับถูกต้องเลยครับอันนี้ก็แล้วถ้าดีที่สุดเลยนะปรุงประกอบอาหารได้ด้วยตัวเองนี่ยิ่งดีเลยใช่หาเวลาค่ะแต่ว่าอาจจะผอมโดยอัตโนมัติเพราะว่ากินฝีมือลดมือเราเองอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีอาจจะต้องฝึกฝนหน่อยนะคะก็ต้องมาค่ะคุยกันเพลินๆค่ะท่านรองค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านรองค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ตัวผอมเพรียวบางแต่ทำไมจึงมีพุงที่อ้วนกลมหนาปัจจัยเกิดได้จากอะไรบ้างเกณฑ์ใดเป็นคนอ้วนลงพุงแพทย์หญิงกิตติยา สีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับผอมแต่มีพุงหรือ skinny fat หรือ normal weight obesity น้ำหนักปกติคืออะไร คือการที่เราเนี่ยน้ำหนักตัวนะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่เกินมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย BMI นะหรือ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่กับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ปริมาณมวลของกล้ามเนื้อน้อยแทบไม่เห็นมัดกล้ามเนื้อเลยดูภายนอกจะผอมเพรียวเลยนะดูจะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนใบหน้าแขนขาเล็กเพรียวดีมักจะดูไม่อ้วนหรือดูผอมนะแต่ดูตรงกลางเอ้าทำไมพุงยื่นป่องออกมาล่ะไม่เรียบแบนสวยเหมือนคนที่มีหุ่นดีตามปกติเอาง่ายๆเลยเอาไปวัดสิถ้าผู้หญิงนะเอวระดับสะดือนะไม่ควรเกิน80เซนหรือ32นิ้วโอ้นี่เยอะแล้วนะ32นิ้วใช่เขาไม่ได้พูดถึงความสูงนะเส้นลำเอวไม่เกิน32นิ้วส่วนของผู้ชายเส้นลำเอวไม่เกิน90เซนหรือ36นิ้วเรื่องของผอมแต่มีพุงเนี่ยไม่ได้ถือเป็นโรคนะมันไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยรักษาที่ชัดเจนเหมือนโรคอ้วนนะโรคอ้วนคือโรคอ้วนเลยนะแต่ครั้งเนี้ยเกณฑ์ของมันคืออะไรบ้างค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคืออยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9นะหมายถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูงมีความสมดุลมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าเกณฑ์คนที่มีอายุ 18-35 ปีเพศชายควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 40-44% ส่วนเพศหญิงเนี่ยควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ย 31-33% ค่าไขมันผู้ชายเนี่ยอายุ 20-39 ปีควรมีไขมันสะสมประมาณ 8-19%แต่ว่าเพศหญิงเนี่ยควรมีไขมันสะสมในร่างกายประมาณ 21-32% คนจะมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าคนรูปร่างผอมนี่ยังไงก็สุขภาพดีแหละไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าคนที่ผอมเนี่ยหรือ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จริงเนี่ยจะมีไขมันสะสมในร่างกายมันจะเป็นไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังเรียกว่า subcutaneous fat กับ visceral fat คือไขมันในช่องท้องนะซึ่งไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็เกิดจากการที่เราพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานี่แหละนะกินอะไรที่แคลอรี่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะมันก็จะไปสะสมแล้วร่างกายก็เผาผลาญไม่หมดใช่ไหมก็จะไปเป็นไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice